สวัสดีค่ะ Hello and welcome to Inspire Sunshine วันนี้นะคะเก๋ก็จะมาพูดถึง10คำศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยคำว่า out of ค่ะไปดูกันเลยค่ะอย่าลืมไลค์คอมเมนต์และกด Subscribe นะคะคำที่1 out of date คำนี้นะคะแปลว่าล้าสมัยค่ะอย่างเช่นถ้าเราอยากจะบอกว่า this phone is out of date ก็คือโทรศัพท์รุ่นนี้ล้าสมัยไปแล้วนั่นเองค่ะคำที่2คำนี้บอกเลยว่าเป็นคำที่ควรรู้มากๆค่ะคำนี้ก็คือ out of order แปลว่าพังใช้งานไม่ได้ต้องปิดซ่อมประมาณนี้นะคะส่วนใหญ่เราจะเห็นอยู่ประมาณว่าหน้าห้องน้ำค่ะถ้าแปะคำนี้ไว้งานเข้าค่ะแปลว่าเข้าไม่ได้แปลว่าห้องน้ำห้องนี้พังอยู่นั่นเองนะคะอีกคำหนึ่งที่คล้ายๆกันก็คือ out of service ก็คือเหมือนกันค่ะก็คือใช้ไม่ได้แต่ว่า out of service เนี่ยมันจะมีความที่เป็น temporary มากกว่าอาจจะแบบปิดไม่นานกว่ามีความชั่วคราวมากกว่านะคะแต่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเห็นคนจะใช้กัน inter exchange มากเลยแบบจะเห็นคนใช้กันแทบจะแบบไม่มีความแตกต่างกับคำว่า out of order คือถ้าเวลาจะเห็นป้ายที่เขียนว่า temporary out service โดยส่วนตัวไม่เคยเห็นป้ายที่เขียนว่า temporary out order จะเห็นว่า temporary out service แปลว่าปิดใช้งานปิดให้บริการปิดใช้ไม่สามารถให้บริการได้ชั่วคราวประมาณนี้นะคะคำที่4 out of stock ก็คือสินค้าหมดสินค้าขาดนั่นเองค่ะคำที่5 out of breath คำนี้นะคะ breath แปลว่าลมหายใจ out of breath ก็คือหายใจไม่ทันค่ะก็คือประมาณว่าถ้าเราวิ่งมาอย่างเงี้ยวิ่งมาออกกำลังหรือเพิ่งออกกำลังกายมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะแบบมีอาการหอบใช่ไหมเราก็นั่นก็คือแบบ I'm out of breath ก็คือฉันหายใจไม่ทันก็คือเหนื่อยมากนั่นเองนะคะคำที่6 out of question ก็คือเป็นไปไม่ได้ talking about changing the wedding date that is out of question ก็คือถ้าจะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนวันวันแต่งงานเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลย out question ก็คือไม่มีหมดคำถามไปเลยไม่ต้องมาถามเลยประมาณนี้นะคะคำที่7 out of the blue คำนี้นะคะแปลว่ากระทันหันเกิดขึ้นมาอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างเช่น my ex just called me out of the blue แปลว่าแฟนเก่าฉันเนี่ยอยู่ก็โทรมาหาแบบไม่รู้เนื้อไม่รู้ตัวมาก่อนเลยแบบไม่มีแบบที่มาที่ไปอยู่ๆไม่ได้คุยกันตั้งนานอยู่ๆก็โทรมาหาคำที่8 out of reach reach แปลว่าเอื้อมค่ะ out of reach ก็คือไกลเกินเอื้อมนะคะคำที่9 out of pocket คำนี้แปลว่าต้องจ่ายเองต้องควักเนื้อจ่ายเองอย่างเช่นIf I want to go to this seminar, I have to pay out of pocket. ก็คือถ้าฉันอยากจะไปสัมมนาที่เนี่ยงานเนี้ยฉันต้องจ่ายเงินเองคือประมาณว่าบริษัทจะไม่จ่ายให้นั่นเองนะคะคำที่10 out of one's mind ก็คือสติแตกนั่นเองค่ะเวลาใช้จริงๆเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปเป็นว่าเราพูดถึงใครอยู่ที่สติแตกถ้าบอกว่าคุณสติแตกก็คือ you are out your mind ถ้าจะบอกว่าเขาคนนั้นผู้ชายคนนั้นเพื่อนผู้ชายคนนี้สติแตกแล้วเราก็จะบอกว่า he is out of his mind เป็นรูปประโยคก็อาจจะพูดว่า she spent over $1,000 on a purse she's out of her mind ก็คือเนี่ยเธอจ่ายค่ากระเป๋ามากกว่า 1,000 เหรียญอีกเธอเสียสติไปแล้วอะไรประมาณนี้นะคะเอาละค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊าย